ำรวจเตือนนะคะมิจฉาชีพมาเทรนใหม่ค่ะเปิดบัญชีปลอมลงโฆษณาผ่านเรียวหลอกขายสินค้าราคาถูกต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมิจฉาชีพมีการพัฒนารูปแบบในการที่จะมาหลอกลวงประชาชนเพิ่มมากขึ้นทุกวันนะคะจากเดิมที่จะมีการลงโฆษณาขายสินค้าราคาถูกผ่านโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์แต่ว่าตอนนี้ค่ะมีการเปลี่ยนมาโฆษณาผ่านการลงคลิปสั้นหรือว่าเรียวใน Facebook ค่ะโดยมิจฉาชีพเนี่ยจะใส่ปุ่มให้กดซื้อสินค้าซึ่งจะเป็นลิงก์นำไปสู่เว็บไซต์ปลอมนั่นเองค่ะอีกทั้งมิจฉาชีพเนี่ยยังมีกลวิธีในการทำโฆษณาปลอมให้ดูน่าเชื่อถือด้วยการนำคลิปวิดีโอจริงของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์มาตัดต่อใส่ข้อความหลอกขายสินค้านะคะอีกทั้งในรูปโปรไฟล์ของบัญชีปลอมดังกล่าวยังมีการใส่เครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าเพื่อหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อว่านี่เป็นบัญชีที่ได้รับการรับรองและมิจฉาชีพเองก็ยังใส่ข้อความจำนวนผู้ติดตามปลอมไว้ในข้อมูลทั่วไปของเพจเพื่อหลอกให้หลงเชื่อว่ามีผู้ติดตามเพจเป็นจำนวนมากฉะนั้นถ้าจะซื้อสินค้าผ่านทางคลิปเรียวนะคะควรต้องตรวจสอบให้ถี่ถ้วนว่าเป็นเพจจริงหรือเพจปลอมจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะ